โรดใช้คุภาพและไม่ส่งสติกเกอร์ก่อคุณผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหาไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะค่ะอ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆป6นะคะวันนี้เราเรียนผ่านกันไปสองเรื่องแล้วนะคะจริงๆสตัวสองเรื่องเนี่ยมันอยู่ในหน่วยหน่วยเดียวกันนะคะเรื่องของอาหารกับสารอาหารเนาะ นะคะอาหารกับสารอาหารจําได้นะแล้วก็เป็นเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะมันรวมในพาร์ทเดียวกันเลยนะทักเรียนไปจําคีย์เวิร์ดที่สําคัญของแต่ละเรื่องดีๆนะคะเช่นเรื่องอาหารการแยกระหว่างอาหารกับสารอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายสารอาหารคือตัวที่อยู่ในอาหารนะคะสารอาหารแบ่งตามหมู่ได้เป็น5หมู่นะคะก็ไล่ไป ส่วนเรื่องของสารอาหารแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ให้พลังงานกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานนะคะกลุ่มที่ให้พลังงานก็ได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไข่ตัวไขมันนะคะกลุ่มไม่ให้พลังงานได้แก่วิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ํานะคะโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตอย่างละ1นกรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะไขมัน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ นะส่วนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็นะ้ำเป็นตัวที่ไม่ได้ให้พลังงานนะคะไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยนะคะแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเมื่อผ่านกระบวนการย่อยแล้วจะกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดนั่นก็คือน้ำตาลกลูโคโสนะคะส่วนโปรโตีนเมื่อผ่านกระบวนการย่อยแล้วนะคะจะกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดนั่นก็คือกรดอะมิโน ส่วนไขมันนะคะเมื่อผ่านการย่อยแล้วให้เล็กที่สุดจะได้เป็นกรดไขมันกับกรีเซอรอลนะคะตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญในเรื่องของอาหารกับสารอาหารนะคะส่วนเรื่องระบบย่อยอาหารนั้นแต่ละจุดมีการย่อยอะไรนะคะเช่นปากมีการย่อยแป้งกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรตีนนะคะส่วนลำไส้เล็กมีการย่อยครบทุกส่วนครบทุกาสารอาหารเลยแล้วก็ดูดซึมที่บริเวณนั้นด้วยนะคะ ตรงนี้นะอ่ะโอเค so วันนี้เป็นเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมนะคะจดในสมุดลงวันที่ไว้ค่ะหัวข้อวันนี้คือการแยกสารเนื้อผสมนะคะลงวันที่ไว้ด้วยจดหัวข้อไว้ด้วยนะคะการแยกสารเนื้อผสมนะ,ะอ่ะมาเผื่อใครเขียนไม่ค่อยถน,านาดัดมาดูนะคะการแยกสารเนื้อเนื้อผสมวันนี้ว่าเราจะมีวิธีการแยกสารอย่างไรนะคะซึ่งอ่เดี๋ยวครูให้ดูสมุดตัวหนังสือตัวนี้ รู้สึกว่านักเรียนจะได้หนังสือตัวนี้ไปแล้วนะคะหนังสือตัวนี้นะนะคะหนังสือตัวนี้คือหนังสือเรียนที่ตอนเปิดเทอมนักเรียนจะได้เรียนเล่มนี้แต่เล่มนี้เนี่ยถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่ามันก็ยังไม่ได้ละเอียดมากพอคันนี้นักเรียนมีคู่มือที่โรงเรียนแจกไปซึ่งข้ออ,อตัวคู่มือตัวนั้นน่ะจะละเอียดมากเลยนะคะคู่มือตัวนั้น ละเอียดมากใช้ในเรื่องการอ่านทั้งอ่านสอบอ่านอะไรก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าใครมีหนังสือเล่มน,นี้ไปหยิบมานะคะแล้วก็เปิดมาหน้าที่38หนังสือเล่มน,นี้นะคะเปิดมาหน้าที่38นะคะนักเรียนจะเจอเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมครูอยากให้ระหว่างที่ดูนักเรียนเปิดหนังสือไปด้วยนะคะเปิดหนังสือไปด้วยนะแล้วก็มีหนังสือหนึ่งแล้วก็มีสมุดนะคะเปิดควบคู่ไปด้วยนะแล้วก็ฟังที่ครูพูดไปด้วยนะคะ ใครไม่รู้ว่าหนูเอาหนังสือเก็บไว้ไหนนะคะหรือครั้งนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองเก็บไว้ไหนก็ไปเอามานะคะเล่มนี้นะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลโยีเล่มสีน้ําเงินเล่มหนึ่งนะคะเปิดไปหน้า38จะเจอเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมนะบางตัวเนี่ยครูบอกให้เลยว่าส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีอยู่ในหนังสือของของหนู นะคะจะมีจากสไลด์ที่ครูขึ้นให้แล้วก็สิ่งที่ครูพูดนะคะนักเรียนทําความเข้าใจดีๆแล้วก็จดช็อตโนต้ตเหมือนเดิมคําที่สําคัญลงไปสมุดครูก็ยังจะตรวจเหมือนเดิมนะคะอ่ะเริ่มเลยนะ3 2 1เริ่มค่ะ วันนี้เรื่องของการแยกสารเนื้อผสมเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักกับสารเนื้อผสมก่อนนะคะว่าสารเนื้อผสมคืออะไรมีลักษณะอย่างไรสังกฤษใช้คําว่า heterogeneous substance นะคะ s u b s t a n คือคําว่าสารนะคะ s u b s t a n คือคือคำว่าสาร,นะะาสาร h e t e r o แปลว่ารวมนะคะก็คือมีมีหลายๆอย่างรวมอยู่ด้วยกันนะคะเพราะนั้นสารนี้จึงหมายถึงนะคะดูนะสารที่ประกอบด้วยสารหลายชนิดนะคะ สารที่ประกอบด้วยสารหลายชนิดนะคะผสมกันอยู่ตรงนี้จดค่ะตรงนี้จดจดใส่สมุดต,ตัวเองนะแล้วก็เปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะเรียนไปพร้อมๆกันเลยรู้สึมมมสมกมีบางคนยังไม่ได้มาเอาหนังสือใช่ไหมนักเรียนมีบางคนยังไม่ได้มาเอาหนังสือใช่ไหมคะห,หนังสือจริงๆบางทีก็ างทีเราตามไม่ทันบางทีนักเรียนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนักเรียนไม่สามารถจะเข้าดูได้การมีหนังสือก็ช่วยนักเรียนได้นะคะการมีหนังสือในที่นี้อย่างน้อยนักเรียนเนี่ยดูในดูในไลฟ์ไม่ทันดูใน YouTube ไม่ทันหรือบางทีเน็ตยังไม่ได้เติมหรือมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนักเรียนมีหนังสือก็ยังสามารถที่จะเปิดดูได้นะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้มารับหนังสือนักเรียนมารับด้วยนะคะอ่ะโอเคสารที่ประกอบด้วยสารหลายชนิดนะคะรวมอยู่ด้วยกัน ะะสารที่ประกอบด้วยสารหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกันซึ่งอย่างน้อยๆจะต้องมีกี่ชนิดคะคำว่าสารเนื้อผสมคําว่าผสมแสดงว่าคุณต้องมีอย่างน้อยคือ2ชนิดนะคะหนูต้องมีสารอย่างน้อย2ชนิดทีนี้เนี่ยสารเนื้อผสมก็คือหนูต้องมองเห็นว่ามันไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ะค,ะคำว่าไม่กลมเกืนกันแสดงว่าเราใช้สายตามองไปเนี่ยหนูยังสามารถแยกได้ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหรือหนูอาจจะไม่ได้เห็นสารทั้งหมดแต่หนูรู้ว่ามันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งปนอยู่แน่ครูยกตัวอย่างเช่นน้ํากับทรายนะคะน้ากับทรายหนักเรียนเอาทรายเทลงในน้ําแน่นอนว่านักเรียนจะเห็นทั้งน้ํานักเรียนจะเห็นทั้งทรายใช่ไหมคะใช่เพราะว่าทรายจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ําอย่างนี้เรียกว่าสารเนื้อผสม ยกตัวอย่างนะเช่นอ่ะทีนี้นักเรียนสามารถจะบอกครูได้ไหมว่าออสารเนื้อผสมที่นักเรียนสามารถจะยกตัวอย่างบอกครูได้ไหมคะว่าสารชนิดใดบ้างนะที่เป็นสารเนื้อผสมเอาขอคําตอบหน่อยค่ะขอคําตอบหน่อยไปดูครูอยู่ตอนนี้ส่งคําตอบมาสิคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างว่าน้ํากับทรายใช่ไหมคะเป็นสารเนื้อผสมใช่ไหม ทีนี้นักเรียนลองพิมพ์คําตอบมาให้ครูสิคะว่าสารแบบไหนที่น่าจะเป็นสารเนื้อผสมลองเดามาดูก็ได้ค่ะลองเดามาดูก็ได้นะแล้วรอคําตอบก่อนอมีคนพิมพ์มาวัดัญญาชนทิชาสุปกรน้ํากับน้ำมันมีน้ํากับน้ํามันมาแล้วนะคะน้ํากับน้ํามันโอเค น้ำกับน้ำมันได้ค่ะย่างอื่นล่ะคะคนอื่นว่าไงดินกับผินดินกับผินโอเคได้ค่ะเกลือกับน้ําเกลือกับน้าเกลือกับน้ํานี่คือนักเรียนลองสังเกตหน่อยว่าเกลือกับน้ําจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไหมคะเกลือกับน้ําจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไหมถ้าถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาเราใส่เกลือเข้าไปเนี่ยนะคะ เกลือกับน้ำเนี่ยอาจจะมองเป็นสารเนื้อสารเนื้อเดียวได้เพราะว่าพอถึงเวลานเนี่ยเกลือมันจะละลายไปแต่ถ้านักเรียนใส่ถ้านักเรียนใส่เกลือมากๆอย่างนักเรียนมีน้ำอยู่แก้วเดียวเนี่ยแต่นักเรียนเติมเกลือไปหนึ่งช้อนเดี๋ยวก็เติมอีกเดี๋ยวก็เติมอีกเติมอีกพอถึงจุดๆหนึ่งเกลือจะไม่ละลายแล้วนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเกลือจะต้องละลายน้ํานะคะเพราะฉนั้นเกลือจะมองเป็นเกลือจะมองเป็นสารเนื้อผสมชนิดที่เป็นเนื้อเดียวก็ๆๆดนนดวได้ ะะแต่ว่าหากเราจะมองเป็นสารเนื้อผสมนั้นแสดงว่าหนูต้องใส่เกลือมากกว่าน้ําถึงจะเป็นสารเนื้อผสมซึ่งจริงๆก็พอได้ผงเหล็กกับผงถ่านค่ะเกลือกับน้ําดินกับหินผงเหล็กกับผงถ่านน้ากับน้ํามันครูอาจจะไม่ได้อ่านชื่อหนูครูอ่านคําคตอบเลยนะคะน้ำยาล้างจานกับน้ํานะคะจุ่มจ้าเนี่ยคะ่ะจุ่มจ้าเจม่าน้ํากับน้ํามันผงเหล็กกับผงถ่านนะคะผงเหล็กกับผงถ่านเอาใช้ได้เลยหนูถูกค่ะ อะไรก็ตามที่มันจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยจัดเป็นสารเนื้อผสมซึ่งนักเรียนจะตัดสินว่าสารไหนเป็นสารเนื้อผสมได้เนี่ยนักเรียนจะต้องมองเห็นว่าเขาทําไมคะนักเรียนจะต้องมองเห็นว่าเขามีการแยกกันอย่างชัดเจนอย่างน้ํากับน้ํามันนี่แยกกันอย่างชัดเจนใช่ไหมใช่ น้ำมันจะลอยอยู่ข้างบนเพราะความหนาแน่นเขาน้อยกว่าน้ำนะคะหรือดินกับน้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะดินกับน้ำดินกับหินอาจจะเป็นของแข็งผสมของแข็งก็ได้ค่ะหรือของแข็งผสมของเหลวก็ได้นะคะหรือแก๊สผสมแก๊สด,ด้วยกันก็ได้โอ้ยมีเยอะเลยหนูเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะเรียนจบไหมอะนะเพราะว่าเนื้อหามันก็ค่อนข้างเยอะถ้าไม่จบครูจะจะเอาเท่าที่เวลาครูจะสอนหนูได้นะคะถ้าไม่จบเดี๋ยวเราก็มาต่อกันสัปดาห์หน้านะอ่ะมาดูค่ะที่นี้ ีเรื่องการแบ่งกลุ่มของสารนะคะเรื่องการแบ่งแบ่งกลุ่มของสารนักเรียนแยกหน่อยนะคะนักเรียนแยกมาเลยเนี่ยนักนักเรียนเขียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นวงกลมแล้วก็แยกออกมาอย่างนี้เลยค่ะแยกออกมาเหมือนที่ครูทำเนี่ยหนูแยกออกมาอย่างนี้เลยตรงนี้จดในสมุดตัวเองนะคะจดในสมุดตัวเองจดในสมุดตัวเองไปเลยค่ะตรงนี้ค่ะสสารนะคะสสารหรือสารนะ ก็แยกมานะคะเป็นสารบริสุทธิ์หนึ่งสารเนื้อผสมอีกหนึ่งนะคะในสารบริสุทธิ์จะแยกมาเป็นธาตุกับสารประกอบตรงนี้เราจะไม่ต้องเรียนนะคะส่วนที่เราจะเรียนหัวข้อวันนี้ก็คือตัวที่เป็นสารเนื้อผสมนะคะภาพนี้ครูให้ดูอะไรภาพนี้ครูให้ดูการจัดแบ่งกลุ่มของสารแต่ละชนิดนะคะสารบริสุทธิ์แสดงว่าคุณมีองค์ประกอบทําไมคะที่แน่นอนแล้วก็ตายตัวตัวองค์ประกอบนะสารบริสุทธิ์นะหนึ่ง องค์ประกอบแน่นอนแล้วก็ตายตัวเปลี่ยนแปลงยากนะคะตรงนี้นักเรียนจะฟังเฉยๆก็ได้ค่ะส่วนสารเนื้อผสมก็คือสารที่มีองค์ประกอบมากกว่าหนอันที่สนะคะคาว่าสารผสมแสดงว่าคุณมีองค์ประกอบมากมากกว่าหนึ่งรวมตัวกันนะคะแล้วองค์ประกอบไม่แน่นอนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปมาได้แต่หากเป็นสารบริสุทธิ์หนูจะเปลี่ยนเขาไม่ได้เลยค่ะเช่นทองคําเหล็ก อลูมิเนียมเนี่ยพวกเนี้ยทองคำเหล็กอลูมิเนียมน้ำครูยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเอาสารที่นักเรียนเห็นแล้วก็ดื่มกินในชีวิตประจําวันทุกวันครูยกตัวอย่างน้ำครูถามนักเรียนว่าน้ำเนี่ยครูสามารถทําให้น้ําเปลี่ยนเป็นสารอื่นได้หรือไม่คะน้ํามีโมเลกุลคือ H 2 O หมายถึงว่าน้ํา บางคนสงสัยเอ๊ะน้้ำมันมาได้ยังไงน้ำเกิดจากแก๊สไฮโดรเจน2ตัวนักเรียนดูนะคะแก๊สไฮโดรเจน2ตัวรวมกับออกซิเจนอีก1ตัวกลายเป็นลักษณะของน้ำา1โมเลกุลคราวนี้เนี่ยครูถามว่าน้ำเนี่ยนักเรียนสามารถทําให้เป็นสารอื่นได้ไหมคะได้หรือไม่ได้อาชยพลตอบว่าได้ได้แล้วนักเรียนจะทำยังไงดีนักเรียนจะทําให้น้ํากลายเป็นสารอื่นยังไงคะใครมีวิธีการไหม มีวิธีการไหมคะที่นักเรียนจะทําให้น้ํากลายไปเป็นสารอื่นทํายังไงดีอะคะน้ํานถึงจะกลายไปเป็นสารอื่นทีเวลานักเรียนจะมองว่าอะไรเป็นสารอื่นหรือไม่นั้นนักเรียนต้องดูว่ามันเปลี่ยนได้ไหมน้ําเปลี่ยนได้ไหมจีเนตตอบว่าได้นะคะนักเรียนลองมองมองภาพดีๆนะน้ารวมกับทรายกลายเป็นอะไรนะคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปใช่ไหมน้ํารวมกับทรายแปลว่าน้ํากลายเป็นสารอื่นเหรอเปล่า น้ำรวมกับดินแสดงว่าน้ำกลายเป็นสารอื่นเหรอไม่ใช่ค่ะน้ำก็ยังคงเป็นน้ำอย่างนี้ก็ได้น้ำแล้วเราเติมสีแดงลงไปก็จะกลายเป็นของเหลวสีแดงถามว่าน้ำเปลี่ยนไปหรือไม่ไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะน้ำไม่ได้เปลี่ยนเลยหนูเอาน้ำไปโดนความร้อนน้ำก็จะเดือดแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอถามว่าน้ำเปลี่ยนไหมคะน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแค่สถานะ เปลี่ยนแค่สถานะเองนะคะแต่ถามว่าน้ํายังคงอยู่ไหมคงอยู่ค่ะคงอยู่แต่เขาเปลี่ยนไปเป็นสถานะแก๊สไงน้ําแข็งละลายเปลี่ยนสถานะเป็นตัวของเหลวอย่างเงี้ยน้ำแข็งหลอมเหลวเราเราใช้คําว่าหลอมเหลวเราจะไม่ใช้คําว่าละลายนะคะนํามาโดนความร้อนต่อให้นามาโดนความร้อนน้ําก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสาะน้ําก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสารอื่นน้ําจะเปลี่ยนแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือเปลี่ยนสถานะไยนเข้าใจไหมเปลี่ยนสถานะไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปเป็นสารอื่น ถ้าเปลี่ยนเป็นสารอื่นจะต้องเป็นเช่นครูเผากระดาษครูเผากระดาษนักเรียนคิดว่าสิ่งที่ได้จากการเผากระดาษคืออะไรคะกระดาษนี้ทำจากไม้ใช่ไหมคะมีการรีดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เติมสีสันลงไปใช่ไหมคะเป็นกระดาษสีกระดาษแข็งกระดาษสีแดงกระดาษสีม่วงอะไรก็แล้วแต่หรือกระดาษสีขาวก็ได้สมมติว่าครูจุดไฟแล้วเผากระดาษหนูว่าสารเปลี่ยนไหม ตอนนี้สารเปลี่ยนแล้วนะคะกระดาษจะไม่ใช่กระดาษเหมือนเดิมแล้วค่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าการเปลี่ยนไปเป็นสารอื่นกระดาษจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นขี้เท้านะคะขี้เท้าที่เป็นสีดำๆแล้วก็มีควันเกิดขึ้นกระดาษแผ่นสีขาวจะหายวับไปกับตาเลยค่ะหนูจะไม่มีแล้วกระดาษสีขาวแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยน แต่น้ำไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยหนูน้ำอาจจะหายไปหนูต้มน้ำใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วน้ำก็หายไปหมดหม้อเลยไม่รู้หายไปไหนเขาลอยขึ้นไปข้างบนค่ะลอยไกลไปอลอยไปแล้วก็กลายไปเป็นแก๊สแต่ถามว่าน้ำหายหรือเปล่าไม่ได้หายก็อยู่รอบๆตัวเราหมดเลยอยู่รอบๆตัวเราหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของสารเนื้อผสมเป็นหลักก็คือสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิด เดี๋ยวเรามาดูว่าสารชนิดไหนบ้างที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็เป็นสัดส่วนที่อยู่ในเรื่องของสารเนื้อผสมนะคะอะตรงนี้จดค่ะสารเนื้อผสมมีสามสถานะด้วยกันของแข็งของเหลวแก๊สตรงนี้จดเลยค่ะสารเนื้อผสมสามสถานะนะคะของแข็งของเหลวแก๊สครูไม่ให้หนูยกตัวอย่างเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าสารชนิดไหนที่เป็นสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งนะคะสารชนิดไหนที่เป็นของเหลวสารชนิดไหนที่เป็นแก๊สทีนี้มาดู ทรายก่อนบางคนบอกทรายมันเกิดจากการผสมของอะไรอะคะทรายเป็นสารเนื้อผสมได้ยังไงหนูมองแล้วหนูก็เห็นเป็นเม็ดทรายอย่างเดียวเลยคะ่ะข้างในทรายมันมีอะไรอยู่หรอคะทรายองค์ประกอบหลักจริงๆเป็นซิลิกา้าซิลิก้าก็คือตัวที่เขาเอาไว้ทําแก้วหนูรู้ไหมคะว่าแก้วที่แบบที่ตกที่ตกแล้วแตกอะแก้วที่เป็นใสๆที่ตกแล้วแตกน่ยทำจากทรายเขาเอาทรายมาหลอมเหลว ถ้าเอาทรายมาโดนความร้อนนะคะจากทรายที่เป็นของแข็งปุ๊บมันจะกลายเป็นของเหลวเสร็จแล้วเขาก็จะเทลงบล็อกแล้วแต่จะเป็นแก้วแบบไหนเป็นแก้ววายเป็นแก้วแบบเหยือกเหยือกสูงๆก็ได้หรือเป็นแก้วกินน้ําแบบปกติเป็นแก้วรูปร่างไหนก็ได้แต่เขาจะเอาทรายมาหลอมเหลวก่อนนะคะเอามาหลอมเหลวด้วยกันถูกความร้อนนั่นแหละนะคะจากทรายที่หนูเห็นเม็ดๆจะกลายร่างเป็นของเหลวเลยค่ะแล้วก็เทลงบล็อกที่เป็นรูปร่างต่างๆทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็จะได้แก้วขึ้นมา ะะทีนี้ทรายเกิดจากการผ,ผสมของอะไรนะคะหลักๆทรายองคประกอบเป็นตัวซิลิก้าก็จะมีพวกเศษเล็กเศษน้อยอนุภาคข,ของดินของหินเศษเล็กๆปนอยู่ด้วยกันสมมติถ้าหนูไปไปหยิบทรายขึ้นมาบนฝ่ามือเนี่ยหนูลองสังเกตนะมันจะมีเหมือนกับฝุ่นละอองเล็กๆเ,เป็นตะกอนเล็กๆติดอยู่นะคะก็แล้วแต่บางทีทรายบางที่ก็มีสีน้ําตาล ทรายบางที่ก็เป็นสีแบบน้ําตาลอ่อนๆบางที่เป็นสีน้ําตาลเข้มบางที่เป็นทรายสีดําก็มีหรือบางที่ถ้าเราไปตามทะเลภาคใต้ชายหาดเขาจะเป็นทรายสีขาวนะคะทรายเนื้อละเอียดเลยค่ะแต่เป็นทรายสีขาวนะคะอย่างคอนกรีตอย่างเนี้ยนะคะตัวอย่างคอนกรีตอย่างเนี้ยคอนกรีตก็เกิดจากการผสมของอะไรคะมีปูนมีน้ํามีหินมีทรายใช่ไหมพวกนี้ค่ะดินก็เหมือนกันค่ะดินเกิดจากการสะสมของซากพ,พืชซากสัตว์สลายตัวใช่ไหมหนูมีทั้งซากพ,พืชมีทั้งซากจัด แล้วก็มีทั้งตัวธาตุอาหารอยู่ใช่ไหมคะของเหลวค่ะเช่นน้ําจิ้มไก่เวลาเรามองไปเห็นอะไรคะของเหลวชนิดหนืดๆข้างในมีพริกรสชาติเป็นไงคะเปรียปร้ยวๆหวานๆใช่ไหมหรือบางทีฝุ่นในอากาศฝุ่นในอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะเป็นสารื้อผสมนะเพราะเวลาเรามองไปมีทั้งฝุ่นมีทั้ง แก๊สมีทั้งควันใช่ไหมหนูรวมๆกันอยู่ค่ะบางทีโต๊ะที่เรานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะเรามองเหมือนว่าเราเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพอแป๊บเดียวเป็นไงคะหนูลองเอามือลูบไปบนโต๊ะเนี่ยพบว่าเอ๊มือเราเนี่ยมีฝุ่นเล็กๆติดอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันลอยอยู่ในอากาศหมดเลยหนูทีนี้พอมันถึงเวลาก็ทิ้งตัวตกลงมาบางทีบ้านที่เรากวาดสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีต้องกวาดบ้านถูบ้านทุก,วกๆวันนะคะเพราะว่าฝุ่นละอองมันค่อนข้างเยอะมากอากาศที่หนูเห็นอยู่รอบๆเนี่ยข้างในเนี่ย พื้นที่อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองทั้งนั้นเลยนะคะหากนักเรียนอยากเห็นว่ารอบตัวนักเรียนเนี่ยเป็นฝุ่นหรือว่าเป็นขมเหลาจริงไหมเนี่ยนักเรียนปิดไฟแล้วนักเรียนก็เปิดไฟฉายดูนะคะทดลองตอนนี้เลยก็ได้นะใครอยากทดลองนะคะนักเรียนลองเปิดไฟฉายขึ้นมานักเรียนจะเห็นขมเหลา ของพวกฝุ่นละอองเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรอบๆตัวเราเหมือนจะสะอาดเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะคะมีฝุ่นละอองอยู่เต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าร่างกายเราก็มีกลไกในการที่จะป้องกันได้นะคะอ่ะโอเคนะสารเนื้อผสมแบ่งเป็น3สถาน,นะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะใครยังไม่เข้ามาไปตามเพื่อนมาเรียนด้วยนะหนู ปหนะคะใครสนิทกับเพื่อนคนไหนไปตามเพื่อนมาเรียนด้วยด้วยนะคะอะมาดูค่ะสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งประเภทพวกทรายนะคะที่ครูบอกไปเมื่อกี้ทรายก็เป็นแบบนี้นะหนูนะแล้วแต่ว่าจะละเอียดมากหรือละเอียดน้อยนะคะทรายบางทีเรื่องของการจับตัวกันนะคะเราก็มาก่อบเป็นอะไรได้คะก่อเป็นประสาททรายแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ทรายเรื่องความแข็งแรงมันก็อาจจะไม่ได้มากนะบางทีเราก่อบประสาททรายไว้บางทีมีน้ํามาพัดมันก็ทลายลงได้จริงๆทรายถ้าจะให้แข็งแรงคุณต้องไปรวมกับสารอื่น นะคะเช่นเอาทรายไปรวมกับปูนเอาทรายไปรวมกับอย่างอื่นผสมรวมกันเพื่อการยึดเกาะมันทําไมคะมันดียิ่งขึ้นอ่าดูนะทรายนะคะสังกตใชาค,คาว่าแซนนะคะต่อมาสารเนื้อผสมที่เป็นของเหลวนะคะพวกน้ําปั่นผลไม้บางทีนักเรียนก็ชอบซื้อมากินใช่ไหมคะบางทีก็ตั้งไว้เนี่ยมันจะมีเนื้อของอะไรมีเนื้อของส้มมีเนื้อของแครอทมีเนื้อแอปเปิ้ลใช่ไหมนักเรียนก็เลือกเอานักเรียนอยากได้ ผลไม้ปั่นแบบไหนนะคะพอที่เขาปั่นมาแล้วนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีเศษกากใย,ายอาหารต่างๆติดอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือสารเนื้อผสมอย่างน้อยหนึ่งก็ต้องมีอะไรละมีเนื้อผลไม้2ก็คือมีน้ํา บางทีเขาจะเติมอะไรไปคะเติมน้ำเชื่อมใช่ไหมคะหรือก็เติมผลไม้ไปหลากหลายชนิดเลยนักเรียนก็ชอบกินเนาะพวกน้ำผลไม้อย่างงี้นะคะแบบนี้ก็ดีแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็คือนักเรียนทานได้แต่ว่าอย่าใส่น้ําตาลเยอะคืออาจจะเติมไปนิดหน่อยพอนะคะถ้าเกิดน,นักเรียนดื่มที่แบบว่าเป็นน้าผลไม้ปั่นที่ใส่น้ําตาลมากๆแทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะได้เป็นโทษแทนนะคะอ่ะต่อมาสารเนื้อผสมที่เป็นแก๊สค่ะดูไปพร้อมๆกันนะ สารเนื้อผสมที่เป็นแก๊สเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะคะว่าแก๊สเนี่ยในรอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่กันเดียวๆนะคะทีนี้ถามเรื่องแก๊สถามเลยองค์ประกอบของแก๊สในบรรยากาศนักเรียนคิดว่าประกอบด้วยแก๊ชนิดใดบ้างคะคำตอบมาเลยค่ะองค์ประกอบของแก๊สที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยที่อยู่ในบรรยากาศรอบๆตัวเราเนี่ย มีแก๊สชนิดใดเป็นองค์ประกอบบ้างคะมาเลยเดี๋ยวดูนะดูใครจะพิมพ์คำตอบมาหามาให้ครูก่อนองค์ประกอบของแก๊สในบรรยากาศคะ่ะเอับรอบตัวเรามีแก๊สอะไรอยู่นะทำให้เราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้มีแก๊สอะไรบ้างนะคะต้องดูสิลองนึกคำตอบมาสิคะพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันเราเห็นไหมคะแก๊สต่างๆที่หนูใช้ ประโยชน์ไนโตรเจนมีคนตอบและบุญยชัยตอบออกซิเจนมาผมงงครับตอบไนโตรเจนมา เอมมี่ตอบคร์บอนไดออกไซด์ตอบออกซิเจนตอบออกซิเจนออกซิเจนส่วนใหญ่เป็นออกซิเจนถูกไหมคะเอ้ยส่วนใหญ่เป็นออกซิเจนไหมคือส่วนใหญ่ที่หนูคิดอนะ่ะเป็นแก๊สออกซิเจนเพราะหนูมองว่าเอ้ยมนุษย์สัตว์ใช้ออกซิเจนหมดเลยแต่เดี๋ยวมาดูสัดส่วนนะคะหากใครคิดว่าจําไม่ได้หนูจดตรงนี้ไปนะสัดส่วนของแก๊สในอากาศนะคะในโตเจนเท่ากับ78% 7นะลูก7เลขเลขเจ็ดนะคะต่อมาออกซิเจน2 1 แล้วก็ออเทอร์คืออื่นๆนะคะอื่นๆอีก1%รวมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยในตรเจน 78, ออกซิเจน21ออเทอร์อื่นๆอีกประมาณ1%รวมแล้วทั้งหมดนี้ได้100%อ้าวแล้วไม่ใช่ออกซิเจนที่มีเยอะกว่าคนอื่นเขาหรอคะหนูว่าเข้าใจว่าออกซิเจนมีเยอะที่สุดเลยจริงๆไม่ใช่นะคะหนูลองเทียบสัดส่วนดูไนตัวเจนมีถึง78%ในขณะที่ออกซิเจนมีแค่21% สัดส,ส่วนคนละเรื่องกันเลยค่ะสัดส,ส่วนสู้กันไม่ได้เลยเพาะฉนนั้นบางคนตอบคาร์บอนไดออกไซด์มาก็ถูกนะคะแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ของหนูไปอยู่ตรงไหนคะตัวคาร์บอนไดออกไซด์จะไปอยู่ในออเทอร์นะคะออเทอร์เนี่ยมันจะมีแค่สักประมาณ0 0 3ถึง0.07ประมาณนี้เองค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สัดส,ส่วนแต่ว่าครูคิดว่านปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วล่ะ ะค,ะคือคือสัดส่วนมันอาจจะเพิ่มขึ้นมากแล้วตัวไหนที่จะต้องน้อยลงแก๊สออกซิเจนดูแล้วน่าจะต้องลดน้อยลงตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เป็นแก๊สทีออ่ไม่ได้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่เนี่ยมันควรจะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จำนะอย่าลืมจำด้วยว่าไนาโตรเจนเป็นแก๊สที่มีมากที่สุดแล้วทำไมไนโตรเจนถึงมีมากที่สุดกลับไม่ใช่ออกซิเจนเป็นเพราะอะไร ใครบอกเหตุผลครูได้ไหมคะหรือใครเคยไปอ่านในหนังสือเล่มไหนมาหรือหนูเคยดูสารคาดีหรือหนูเคยทํารายงานเคยค้นข้อมูลแล้วพบว่ามันมีเหตุผลอยู่นะที่แก๊สไนโตรเจนมันมีตั้ง78เป็นเพราะอะไรเอ่ยหนูดูนะคะสัดส่วนไม่ใช่น้อยๆนะใครจดตรงนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมจดไปนในสมุดต,ตัวเองได้เลยคะ่ะ N2 เท่ากับ78 O2 เท่ากับ21 N2 ก็คือไนโตรเจน โอก็คือไนโตรแล้วก็ค่อยด้วยเลข2เล็กๆโอตัวใหญ่แล้วค่อยด้วยเลข2เล็กๆนะคะเท่ากับ21%มีใครตอบครูได้ไหมมีใครตอบครูได้ไหมคะว่าทําไมไนโตรเจนถึงมีเยอะจังเลยล่ะแล้วมีเยอะกว่าออกซิเจนมากเลยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยหนูเข้าใจมาตลอดเลยคะ่ะว่าออกซิเจนมีเยอะที่สุดแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอ่ะ,ฉะเลฉะเลยเฉลยเลยนะคะ สาเหตุที่ไนโตรเจนมีมากในบรรยากาศอันเนื่องมาจากไนโตรเจนจะต้องเป็นตัวทําละลายแก๊สออกซิเจนโดยปกตินะคะแก๊สออกซิเจนจะอยู่ในรูปที่นะคะมนุษย์เอาไปใช้ไม่ได้เราจําเป็นจะต้องมีแก๊สตัวหนึ่งมาทําละลายซึ่งแก๊สชนิดนั้นก็คือแก๊สไนโตรเจนไนโตรเจนเลยเป็นตัวทําละลายแก๊สออกซิเจนให้อยู่ในรูปที่สิ่งมีชีวิต สามารถเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นหากหนูไม่มีไนโตรเจนมีแต่ออกซิเจนอย่างเดียวหนูก็เอาไปใช้ไม่ได้ค่ะเอาไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีการทํางานมันจะต้องเป็นการทํางานร่วมกันกับสารชนิดอื่นๆทีนี้เนี่ยมนุษย์สามารถใช้ออกซิเจนได้แค่เฉพาะอยู่บนบกเท่านั้นเวลาเราลงน้ําเราถึงใช้ออกซิเจนในน้ําไม่ได้เวลาตกน้ําถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นหนูก็จะจมน้ําแล้วก็เสียชีวิต เพราะนั้นใครว่ายน้ําไม่เป็นหนูก็อยากเข้าใกล้แหล่งน้ําเลยเพราะว่าอันตรายมากๆบางทีคนที่เขาว่ายน้ําเป็นเขาก็ช่วยเราไม่ได้นะคะยิ่งบางทีตอนนี้นักเรียนไม่ได้เปิดเทอมแล้วก็มาโรงเรียนบ้านใครอยู่ใกล้แหล่งน้ํานักเรียนต้องระมัดระวังใครชวนไปเล่นน้ำนักเรียนก็อย่าไปนะคะยิ่งนักเรียนว่ายน้ําไม่เป็นนักเรียนไม่ต้องไปเลยอันตรายมากนะไม่มีใครช่วยเราได้นะคะถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะจมน้ําเนี่ยแทบจะไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ ออกซิเจนในน้ำก็มีเหมือนกันทำไมมนุษย์ใช้ออกซิเจนในน้ำไม่ได้คะคำถามคำถามถามว่าทำไมมนุษย์ใช้ได้แต่ออกซิเจนบนบกทำไมมนุษย์ใช้ออกซิเจนในน้ำไม่ได้คะท้งทั้งที่ในน้ำมีออกซิเจนเหมือนกันแล้วก็มีไนโตรเจนด้วยนะทำไมมนุษย์ใช้ออกซิเจนในน้ำไม่ได้คะอะคําตอบใครรู้คาตอบพิมมาให้ครูดูหน่อยสิพิมพ์มาหน่อยสิคะ ทำไมล่ะเหมือนสัตว์น้ำเหมือนกันสัตว์น้ำก็ขึ้นมาใช้ออกซิเจนบนบกไม่ได้หนูจับปลาขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะถ้าไม่มีน้ำนะ mm hmm. เห็นไหมเวลาเราจับปลาขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะทำไมล่ะคะตายเหมือนเวลาเราลงไปในน้ำเหมือนกันมนุษย์ลงน้ำยังต้องใช้อะไรเลยคะมนุษย์ลงน้ำต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ในการที่เรียกว่าก่อเป็นถังออกซิเจนหรืออะไรก็ว่าไป ะะการที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะใช้ออกซิเจนในน้ำได้นะคะอันเนื่องมาจากระบบหายใจของเราเนี่ยเป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับออกซิเจนที่อยู่บนบกไม่ใช่ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำนะคะเพราะนั้นเวลาเราลงน้ำน้ำมีออกซิเจนมนุษย์หายใจไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนในน้ำให้อยู่ในรูปที่เราหายใจได้เวลาเราลงน้ำเราจึงทำไมคะถ้าเราจมน้ำเราจะเสียชีวิตอันเนื่องมาจากว่า ร่างกายไม่สามารถแปลงออกซิเจนในน้ําเอามาใช้ได้หนูต้องสูดออกซิเจนอยู่บนบกเท่านั้นเท่านั้นเลยนะลงลงน้ําถ้าตัวหนูจมน้ําแต่ว่าจมูกหนูยังยังเหนือน้ำเนี่ยหนูหายใจได้แต่ถ้าจมไปทั้งตัวเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นระมัดระวังนะคะไม่มีเหงือกไม่มีเหงือกไม่มีเหงือกอ่ะไม่มีเหงือกจริงเหรอหนุมไม่มีเหงือกเหรอคะจริงอะ ห้องเต้ข้องเต้ไม่มีเหงือกหรอมีไหมเหงือกเรามีไม่ใช่เราไม่มีเหงือกนักเรียนลองลองมองเข้าไปในปากเราส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อสีแดงแงนั้นแดงแชมพูที่อยู่ติดกับปันเรียกว่าเหงือกแต่ทีนี้ครูเข้าใจที่หนูพูดนะครูเข้าใจที่หนูพิมพ์มานะหนูกําลังจะบอกว่าเหมือนกับเราไม่มีเหงือกที่ใช้ในการแปลงออกซิเจนได้แบบปลา พอหนูเปิดข้างๆแก้มของของปลามาเนี่ยปลาเขาจะมีเหงือกแต่เป็นเหงือกคนละแบบกับเราเลยเหงือกในปลาจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแก๊สออกซิเจนได้แล้วก็เอามาใช้ได้แต่เหงือกเราเนี่ยไม่ได้เหงือกเราทําไม่ได้ระบบหายใจเราเป็นปอดมนุษย์เป็นระบบหายใจที่เป็นปอดสูดลมเข้าทางไหนได้บ้างเข้าทางจมูกเข้าทางปากแต่เราสูดลมเข้าทางเหงือกไม่ได้หนูเราสูดลมเข้าทางเหงือกไม่ได้นะคะไม่เหมือนกับของปลา ปลามีเหงือกด้วยเหตุผลนั้นแต่เรามีเหงือกด้วยเหตุผลอีกอย่างหนึง่งคนละรูปแบบกันเลยนะเออฮองเต้พิมมาแบบนั้นใช่ไหมคะเออครูก็คิดว่าฮองเต้ก็น่าจะพิมพ์มาแบบนั้นแหละว,ว่าคําว่าไม่มีเหงือกหมายถึงว่าไม่มีเหงือกที่ใช้ในการเปลี่ยนออกซิเจนนะคะจริงๆเรามีตัวเหงือกแ,แต่ว่าเป็นเหงือกตัวที่ใช้ติดยึด,ยดติดกับฟันเฉยส่วนเดยวจะทําหน้าที่ในเรื่องของการการย่อยอาหารนาะก,ก็คือเป็นตัวที่ยึดกับฟันนะคะอ่ะโอเคนะตรงนี้เข้าใจนะคะ ต่อมาค่ะการแยกสารเนื้อผสมทําได้เยอะแยะมากมายหลากหลายวิธีนักเรียนเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะลองดูไปด้วยนะมาดูวิธีที่เหมาะสมนะคะในการแยกสารเนื้อผสมการที่นักเรียนจะแยกสารเนื้อผสมเนี่ยนักเรียนต้องดูว่าอะไรผสมกับอะไรบางทีของเหลวผสมกับของเหลวนักเรียนจะแยกยังไงของเหลวผสมของแข็งนักเรียนจะแยกยังไงอ้าวของแข็งผสมของแข็งเมื่อกี้นี่มีคนเขียนว่าผงถ่านใช่ไหม ผงผงถ่านกับผงตะไบเหล็กหรืออะไรเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันนักเรียนจะแยกยังไงคะนักเรียนไม่สามารถจะใช้ทุกๆวิธีมาแยกสารเหมือนกันหมดได้เช่น mm hmm. ใช้ตะแกรงล่อนถ้านักเรียนใช้ตะแกรงล่อนบางทีมันก็ใช้ได้กับตัวของแข็งของเหลวมันใช้ตะแกรงล่อนก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละวิธีนะคะคนส่งสติกเกอร์ร้องไห้นี่คือยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวครูจะต้องเช็คเวลามั้งใครส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาเนี่ยนักเรียนร้องไห้ทําไมอะคะ ครูสอนแล้วไม่ครูสอนแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายัางไงสติ๊กเกอร์ร้องไห้นี่ไม่มีเหตุผลเลยนะเหตุผลของการส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้มาคืออะไรคะเดี๋ยวจะไปไล่เช็คดูเนี่ยใครส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้เนี่ยอยากจะถามเหตุผลหนูเลือเกินว่าเหตุผลที่ส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้มาคืออะไรคะหืีอืมนักลเรเียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนั็กเริียสก็พิมพ์บอรครูอาไิมคะหนูไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะครูย้อนหน่อย ้องให้คืออะไรไม่รู้อ่ะไม่มีสาเหตุนะต้องให้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิธีการแยกนะคะวิธีการแยกสารนะคะ separating method นะคะวิธีการแยกสารเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่และว,วิธีมีการแยกอย่างไรนะคะทีนี้มาดูวิธีแรกก่อนตรงนี้ต้องเรียนจดค่ะวิธีการแยกสารเนื้อผสมตรงนี้จดนะวิธีการแยกสารจดแค่ภาษาไทยก็พอภาษาอังกฤษไม่ต้องจดหรอกคะอ่ะวิธีการแยกสารนะะมาดูวิธีแรก แยกของแข็งอันที่หนึ่งก็คือแยกของแข็งหากเราจะแยกของแข็งหมายถึงว่าของแข็งก็ของแข็งรวมกันน่ะทำยังไงนะคะหรือของแข็งมีการผสมกันอยู่ทํำยังไงดีนะในการแยกของแข็งออกจากสารเนื้อผสมทํำยังไงนะคะมาดูนะวิธีแรกง่ายมากหากมันมีสีรูปร่างและขนาดที่ทําไมกันคะแตกต่างกันจัเปลี่ยนทําไมเลยหยิบออกเลยค่ะเช่นบางทีเรานับ อ,อมสินใช่ไหมคะเราแคะก,กระปุกอ,อมสินมาวันนี้มีเหรียญบาทมีเหรียญห้ามีเหรียญสิบแยกง่ายไหมคะแยกง่ายใช่ไหมเ,เหรียญบาทแยกมาเซตหนึ่งเหรียญห้าหนูก็แยกมาอีกเซตหนึ่งเหรียญสิบาทมันมีเหลืองๆอยู่ตรงกลางก็แยกไปอีกเซตหนึ่งหรือบางทีเราไม่ได้แยกเหรียญบางทีเราแยากเป็นเมล็ดอะไรคะมรเมล็ดข้าวสารปนกับเมล็ดถ,ถั่วดำอะเมล็ดถ,ถั่วดำปนกับเมล็ดถั่วแดงเนี่ยหนูก็ใช้สี แยกเอาก็ได้นะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดซึ่งใช้ในการแยกสารได้ก็คือหากของแข็งที่รวมอยู่กันนั้นมีสีและขนาดที่ต่างกันหรือขนาดอาจจะเท่ากันก็ได้แต่สีต่างไงเช่นมเมล็ดถัว่วบางทีมเมล็ดถั่วก็ไม่ได้ขนาดต่างกันใช่ไหมคะอ่ะถั่วเหลืองแยกมาค่ะถั่วเขียวแยกมาวิธีนี้ก็คือเจอในชีวิตประจาวันได้บ่อยๆอยู่แล้วบางทีเรานับเปลี่ยนอย่างที่ครูบอกไปนะคะอ่ะอย่างเงี้ยลูกอม ลูกอมเป็นสีสีนะคะใช้วิธีการหยิบออกบางคนชอบกินอะไรบางคนอาจจะชอบกินกินแบบกินแอปเปิลอีกสีหนึง่งหรือบางคนชอบกินเป็นกินองุ่นนักเรียนก็แยกออกมานะคะแยกออกเป็นสีสันสีสันจะช่วยให้เวลาที่เราแยกของเนี่ยนะคะแยกได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะวิธีการแยกสารนะคะวิธีแรกคือหยิบออกเนี่ยอย่างเช่นนะคะภาพนี้ดูสีมีสารหลายตัวมีของแข็งหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกันนะคะมีทั้งมเมล็ดถั่วก็มีมีลูกเกดด้วยนะคะมีอัลมอนด์มี mond, ม่วลิีสง แล้วก็มีเหมือนแบบเป็นลูกอมเป็นสีสีอันนี้ง่ายเลยค่ะแยกมาเลยใครสีส้มก็มาอยู่สีส้มค่ะใครสีเขียวก็มาอยู่สีเขียวสีดําลูกเกดเนี่ยออกสีดาๆหน่อยใช่ไหมคะเมล็ดอัลมอนด์เป็นสีอะไรคะเป็นสีน้ําตาลนักเรียนก็แยกออกมาค่ะสีใขรสีมันแป๊บเดียวก็สะดวกค่ะรวดเร็วเออคุณหมอเภสัชน่ะที่ก็ทําการจ่าย ยาถ้าเกิดนักเรียนไปลงพยาบาลบางทีถ้าเกิดว่าสามารถจะมองเห็นได้เวลาเขาจะแยกยาเขาจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนกับเออเป็นเหมือนกับแบนๆแล้วก็ใช้ในการแยกสียาเขาจะแยกสียาออกมาเป็นเซตๆแบบนี้ค่ะเภศาสตร์เขาก็ใช้วิธีการนี้นะ ก็คือใช้วิธีการหยิบออกแต่เขาไม่ใช้มือหยิบไงเขาใช้เป็นอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ที่แยกมาเขาจะแยกได้เร็วมากแต่บางทีเราช้าหน่อยแเราก็ใช้มือหยิบได้ใช่ไหมคะวิธีการนี้ง่ายมากนะนักเรียนไม่ต้องไปวานใครเลยเราสามารถที่จะทําเองได้นะคะวิธีการแรกคือการอะไรคะ1หยิบออกจดไปนะวิธีการแยกของแข็งวิธีแรกคือ1การหยิบออก2คือการอะไรจ๊ะ2คือการอะไรหนู สองคือการร่อนใช่ไหมคะอ่ะวิธีที่สองก็คือการร่อนการร่อนแสดงว่าหนูต้องมีอุปกรณ์แล้วค่ะทําเองไม่ได้แล้วร่อนยังไงดีทําไม่ได้มีมือเปล่าๆทำไม่ได้ค่ะต้องมีตะแกรงตะแกรงน่าจะเคยเห็นเนาะนะคะตะแกรงตัวนี้ก็ใช้ในการแสดงว่าสารที่ปนอยู่เนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกัน อย่างแบบคือต่างกันมากเลยอันนึงก็เล็กมากไปเลยค่ะอีกอันหนึ่งก็ใหญ่มากไปเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้ตะแกรงแบบไหนร่อนใดบ้างอ่ะตะแกรงแบบนี้นะคะส่วนใหญ่บางทีเราจะใช้ร่อนพวกแป้งนะคะแป้งที่เราใช้ทําขนมแป้งที่อบขนมทาเบเกอรี่ทาคุกกี้ต่างๆทําไมเราต้องร่อนแป้งคะนักเรียนอ่ะจากรูปเนี้ยเป็นการร่อนเป็นการร่อนแป้งนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าแป้งเนี่ยเราเรา,เราซื้อมาแล้วเราเอาไปใช้งานเลยไม่ได้เหรอ เราไปใช้ทําขนมไปทําอาหารได้เลยไม่ใช่หรอคะทําไมเราต้องเอามาร่อนคะมีใครเคยทาขนมทานไหมใครเคยทาเค้กทําเบกเกอรี่ที่บ้านมีใครลองทํำไหมคะหนูเราร่อนแป้งทําไมคะเราทําทําไมเนี่ยแล้วเรียนเทียบจากรูปที่1มารูกที่2มารูกที่3สิคะเอารูปที่1รูกที่2รูกที่3สังเกตเห็นอะไรคะสังเกตเห็นอะไรจากรูปนี้เรียนพบว่า แป้งที่เราเทออกมาบางทีมันจะมีเม็ดกลมๆใหญ่ๆห,หนูเห็นไหมคะคราวนี้เนี่ยพอเราผ่านกระบวนการร่อนนะคะโอเคอ่ะร่อนครั้งแรกมันอาจจะยังทําไมคะเนื้อมันอาจจะยังทําไมอยู่มันอาจจะยังหยาบอยู่แต่ถ้านักเรียนร่อนมาอีกครั้งหนึ่งร่อนไปหลายๆครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเก่งมากเลยสุภนิตานะคะสุภนิตาเนี่ย ตอบมาว่าเพื่อให้เนื้อเค้กละเอียดขึ้นค่ะถูกค่ะนูหนูลองเทียบรูป1กับรูป3ดูก็ได้หากครูเอาแป้งในรูปที่1ไปทําเค้กกต่แป้งในรูปที่3ไปทําเค้กนักเรียนจะได้แป้งที่มีความเนียนละเอียดแตกต่างกันเลยแป้งชนิดที่1นักเรียนไปทานเค้กร้านไหนนะคะพบว่าเนื้อหยาบมากเนื้อหยาบเนี่ยไม่นุ่มละมุนเลยถ้าใครเคยกินเครปพวกเครปเนี่ย แป้งจะเนื้อนุ่มใช่ไหมคะเป็นเครปอะไรนะที่เป็นเครปนุ่มๆเขาเรียกเขาเรียกเครปอะไรนะครูนึกชื่อไม่ออกละมันจะมีเครปอีกแบบหนึ่งที่เป็นเตาแบนๆใช่ไหมคะเครปอะไรเอ่ยที่มันนุ่มๆหน่อยเครปเย็นอ่านึกออกแล้วเครปเย็นถ้าใครเคยกินเครปเย็นเนี่ยเนื้อนุ่มมากเนื้อค่อนข้างนุ่มเลยนะคะเขาก็ใช้พวกเนี้ยแป้งมีการล่อนอย่างละ ะละเอียดหน่อยยิ่งล่อนละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งทำไมคะ่ะได้เนื้อเค้กที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้เรื่องขนาดของตะแกรงนะคะของแข็งที่มีขนาดต่างกันนักเรียนก็ใช้ตะแกรงที่ทำไมกันไปด้วยคะ่ะแตกต่างกันไปด้วยเช่นนะักเรียนดูรูปแรกนะตะแกรงเป็นไงคะช่องค่อนข้างกว้างต่อมาอันที่สองเป็นไงคะลดความกว้างมาหน่อยหนึ่งช่องอันที่3อันที่4ตะแกรงชนิดที่4คือทำไมคะตะแกรงละเอียดเลยคะ่ะยิ่งละเอียดยิ่งดีนะ ะะพวกทําเค้กทําอะไรเนี่ยจะต้องมีตะแกรงพวกนี้เอาไว้ใช้ร่อนแป้งให้เนื้อเค้กมันสวยนะคะแต่หากเราแค่ทําขนมกินเฉยๆบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องเนื้อละเอียดมากบางทีถ้าเราทําเองหนูก็ใช้ตะแกรงชนิดที่3อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราทํากินเองมันไม่อยากจะเสียเวลามากใช่ไหมนะแต่ว่าถ้าเป็นของชนิดอื่นนักเรียนก็ดูนะไม่ใช่ว่านักเรียนเอาแป้งมาร่อนในตะแกรงภาพที่1เนี่ยมันได้ไหมเนี่ยฮะ นักเรียนเอาแป้งมาล่อนในตะแกรงที่หนึ่งะมันได้ไหมคะไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันลอดรูตะแกรงไปหมดเลยคะ่ะเหลือแต่สรุปแล้วล่อนแล้วก็เหลือ,ลอยังทําไมคะยังหยาบเหมือนเดิมเลือกใช้ตะแกรงให้เหมาะสมกับอะไรคะวัตถุที่เราต้องการจะแยกนะทีนี้ค่ะอันที่2ก็คือเอเราบบมันเป็นอะไรเนี่ยวันนี้มันคอยตัดตลอดเลยใช่ไหมคะสังเกตว่ามันคอยตัดไหมมันคอยตัดตลอดนะอ่ะอันที่2นะคะ1แยกของแข็งของแข็งนะ เรียนจำนะคะของแข็งของแข็งหนึ่งก็คือการใช้อะไรคะใช้มือหยิบออกอันที่2การใช้ตะแกรงตะแกรงร่อนนะก็คือใช้วิธีการร่อนนั่นเองนะคะในอุปกรณ์สมัยโบราณเขาจะเรียกวิธีการอะไรวิธีการฝัดนักเรียนเคยเห็นอุปกรณ์ชนิดนี้ไหมทําจากไม้ไผ่อันกลมๆใหญ่ๆกลมๆใหญ่ๆเป็นแบบเนี้ยนะคะเป็นเป็นกลมๆเลยแล้วก็ไปเป็นไม้ไผ่สานไปแบบเนี้ยหนูเป็นไม้ไผ่สานไปค่ะสานไปแบบนี้เลยนะ ฐานแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วขอบๆเนี่ยทาจากไม้ไผ่แล้วเขาเวลาเขาจะใช้งานเขาทำอย่างเงี้ยหนูคนสมัยก่อนเ็าใช้ในการแบบว่าเขาตําข้าวอะ่ะข้าวอะ่ะมันจะมีตัวข้าวเปลือกที่เป็นสีน้าตาลใช่ไหมคะกับตัวเม็ดขาวขาว,ขาวใช่ไหมเขาจะใช้วิธีการเนี้ยเราเรียกวิธีการฝัดการฝัดการฝัดดีก็จัดเป็นการแยกสารวิธีหนึ่งนะแต่เป็นยุคโบราณใช้ครับค้างค้าง,าง,างใช่ไหมคะในเซเว่นมีนี่หมายถึงอะไรเค้กเย็นใช่ไหมคะครูไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ว่า เค้กหน้านุาน่มเค้กญี่ปุ่นเค้กญี่ปุ่นเป็นแบบไหนอะเนื้อแป้งละเอียดมากขึ้นไม่ให้แป้งเป็นก้อนถูกค่ะหนูวิธีการฝัดวิธีการฝัดหนูหน,หนูเคยเห็นไหมก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นคล้ายๆกับเป็นไม้เป็นตัวไม้ไผ่สารนะคะก็ใช้วิธีเนี้ยขยับไปมาไอตัวผงที่เบามันจะเปลิวไปวิธีการฝัดก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะวัสดุเนี้ยทำหน้าที่คล้ายๆตะแกงรงเพียงแต่เขาไม่ได้รอดหรือบางทีเขาอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยหนูก็ทาเขย่าไปมาเนี้ยคะ่ะ เขยา่า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 แบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปวิธีการสับเนาะอ่ะอันที่2ก็คือการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะคะมาดูของแข็งออกจากของเหลวกรณีที่ของแข็งผสมของเหลวหนูจะทํายังไงดีคะถึงจะแยกได้เอ,อ่ยเดี๋ยวมาดูนะของแข็งกับของเหลววิธีที่1คือตกตะกอนค่ะเอาจดวิธีแรกวิธีที่1คือตกตะกอนค่ะตกตะกอนตกตะกอนคือการทํำยังไงคะตกตะกอนเนี่ยนักเรียนไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ รออย่างเดียวนะคะตกตะกอนแสดงว่าข้างในต้องมีของอะไรผสมนะของแข็งใช่ไหมคะของแข็งผสมอยู่ใช่ไหมหนูของแข็งผสมอยู่เสร็จแล้วค่ะทีนี้พอนักเรียนจะทําให้มันตกตะกอนเนี่ยนักเรียนทําไงอะ่ะบางทีเราเทสารผสมไปมันมันก็ปนกันใช่ไหมคะพอปนกันปุ๊บเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้บางทีนักเรียนต้องการปรินน้ําที่ใสๆสมมุติว่าครูต้องการกรองน้ำเนี่ยนะคะครูใส่สารส้มลงไป สารส้มคือตัวที่สามารถดึงเอาตรากรในน้ําให้ตกลงมาได้นะคะน้ําที่หนูเห็นใสๆเนี่ยครูหย่อนสารส้มลงไปเสร็จแล้วครูคน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 ปุ๊บนะคะสิ่งที่เรียนเกิดขึ้นก็คือว่าน้ําที่เรียนเห็นว่าใสๆนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปอ้าวมีตะกรเฉยเลยตะกรนั้นก็คือตะกรของของของที่ฝุ่นละอองที่มันปนอยู่ข้างในน้ํานะคะเสร็จแล้วพอวเรียนได้น้ําใสๆข้างบนใช่ไหมคะอ่ะแล้วเรียนก็เทออก และไอ้ส่วนที่เป็นตะกรเราทาไงคะเราก็ทิ้งไปหรือบางทีนักเรียนไปอ,อ,อะไรหนละ่ะนักเรียนต้องการจะทําแยกสารแยกแบบเอาเฉพาะของเหลวอย่างเดียวที่เป็นกากน้ําผลไม้ปั่นเหมือนกันคะ่ะเมื่อกี้มันมีตัวอย่างของน้ําผลไม้ปั่นใช่ไหมนักเรียนบางทีนักเรียนซื้อมาเนี่ยเราก็กินไม่หมดเราตั้งทิ้งไว้ปรากฏว่าอะไรคะกากของผลไม้มันตกลงข้างล่างใช่ไหมหนู แล้วก็ไอ้ส่วนใสๆที่มันอยู่ข้างบนหากนักเรียนจะแยกน้ําใสๆก็ได้คะ่ะนักเรียนก็ลินออกมาส่วนกากเราก็ทิ้งไปใช่ไหมอ่ะอย่างเนี้ยนะคะนี่คือการตกตะกอนนะคะเช่นภาพนี้เลยค่ะเอาดูไปพร้อมกันนะเดี๋ยวจากนี้ไปครูจะใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวและเพื่อให้นักเรียนดูแล้วเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะดูเลยการตกตะกอนของสารนะคะเห็นไหมสารนะคะจะตกตะกอนนะคะพอตกตะกอนปุ๊บ นะคะเราก็รินส่วนที่ใส่ออกมาใช้วิธีการนี้ไปแยกสารอย่างง่ายได้นะอาตาการต้มมีคนบอกการต้มการต้มก็ได้เหมือนกันหนูได้ค่ะต้มก็ได้นะเก่งมากใช้ได้บางคนก็แยกบางคนก็แยกการตกตะกอนด้วยการต้มใช่ไหมคะอย่างน้ําอ่ะหนูน้ําที่เป็นบางทีน้ําบาดาลหรือน้ําอะไรที่เราสูบมาจากใต้ดินอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยนะคะ บางบ้านเนี่ยครูครูจะบอกให้คือบางบ้านมีเครื่องทําน้ําอุ่นใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ใช้งานดีอยู่หรอกนะคะน้ําก็ไหลพุ่งแรงดีๆอยู่พอเราใช้ไปงานงานไปนานๆมันเกิดอะไรขึ้นนะทําไมตัวฝักบัวเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยออกเลยนะคะพอใช้งานไปทีนี้ฝักบัวมันอุดตันแล้วล้วงเลยสงสัยไหมคะว่าฝักบัวอุดตันได้อย่างไร ทั้งที่ตอนเราซื้อมาเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะพอเราใช้งานไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นคะคําตอบก็คือมันมีตะกรนไปอุดตันที่รูของฝักบัวหรือรูของก๊อกน้ําเราก็ได้นะคะเพราะน้ําไม่ได้สะอาด100%ไงน้ําที่เราใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ได้สะอาด100นะคะเพราะนั้นน้ําที่หนูใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเช่นน้าประปาเนี่ยครูไม่แนะนำบา,บางคนหุงข้าวด้วยน้ําประปาไหมใครที่ คุณพ่อคุณแม่ให้หุงข้าวมีหน้าที่ในการล้างจานหุงข้าวน้ําประปาเราล้างจานได้แต่เอาไปหุงข้าวไม่ได้นะคะใครใครหุงข้าวด้วยการใช้น้ําประปาหนูเลิกซะนะหนูเลิกซะนะ,หน,ะนะหนูกาลังหนูกําลังหนูกําลังทาเขาเรียกอะไรอะ่ะทาวิธีการผิดผิดแล้วก็เป็นวิธีการที่อันตรายมากเลยนะคะซาาก็ไม่ได้บางคนาวข้าก่อนใช่ไหม อะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องชีวิตประจำวันหนูซาวข้าวใช่ไหมคะแล้วหนูก็เทน้ําทิ้งใช่ไหมคะบางคนบอกแค่ซาวได้ไหมซาวก็ไม่ได้ห้ามใช้น้ําประปาทําอาหารทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการต้มยําต้มจืดต้มปลาต้มหมูต้มไก่ห้ามให้ใช้น้ําดื่มในการหุงข้าวในการทําอาหารในการทําอะไรก็ตามที่หนูจะต้องกินเข้าไป ะะทำไมครูไม่ให้ใช้น้ําปรับปาเพราะน้ําปรับปามันไม่สะอาด100%แล้วเขามีการเติมสารเคมีบางตัวเข้าไปคือคลอรีนคลอรีนคือสารกลุ่มทําความสะอาดนักเรียนไปเล่นน้ําในสระเห็นไหมคะน้ําเป็นสีฟ้าเลยไม่ใช้คืออะไรคะมันก็ถามว่ามันอันตรายไหมมันจะสะสมไปเรื่อยๆหนู คนถามที่ว่าอันตรายไหมคะสารมันเราใช้น้ําประปาเนี่ยในการทําอาหารสารมันจะสะสมไปเรื่อยๆไงหนูมันเหมือนกับหนูหนูไปเอาตะกรอนเข้าร่างกายตัวเองอะ่ะถูกไหมคะเพราะในน้ําประปาเนี่ยมันจะมีตะกรอนหนูลองเปิดดูสิน้ําประปาบางบางบ้านเนี่ยหนูลองตั้งทิ้งไว้เห็นไหมคะมันจะมีเศษอะไรไม่รู้อ่ะมันตกอยู่ข้างล่างนั่นแหละคะ่ะตะกรอนที่ครูบอกไงแล้วหนูเอาน้ํานั้นไปซาวข้าวไปหุงข้าวให้คนที่บ้านกินมันจะดีไหมล่ะคะ และอย่างหนึ่งก็มีคอรีนด้วยคอรีนก็คือตัวที่เขาเติมไปในเติมไปในน้ำเพื่อใช้ในการทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคใครอยากรู้ว่าคอตัวตัวคอรีนมีรสชาติยังไงเวลาหนูไปเล่นน้ำในสระอนะสระว่ายน้ำอะค่ะน้ำเป็นสีฟ้าเลยหนูเห็นไหมคะนั่น,นเขาเติมคอรีนเวลารสรสชาติของน้ำในสระมันเข้าปากเราจะเป็นรสฝื่นฝืนใช่ไหมรสฝาดฝาดนั่นแหละค่ะคือรสชาติของคอรีนแล้วก็เติมไปในน้ำปปา นั้นจากวันนี้ไปนักเรียนทําอย่างนี้ห้ามทําซาวก็ไม่ได้ให้ใช้น้ําดื่มน้ําที่เราซื้อมาเป็นข,ดขวดอะ่ะมีตะกรนกั้นอยู่อ่าตะกรนปิดดูใช่ค่ะผมหุงใช้น้ําประปาแต่ใส่สารส้มก่อนครับอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมใช้สารส้มสารส้มเนี่ยช่วยให้สารตกตะกรนได้แต่กรองคอลีนไม่ได้เข้าใจไหมคะสารส้มดึงให้ตะกรนในน้ำประปลาตกมา แต่กั้นคอลีนไม่ได้แปลว่าหนูเอาน้ํานั้นไปซาวเนี่ยก็อาจจะยังมีปริมาณของคอลีนปนไปในข้าวที่หนูกินทุกวันแล้วไม่รู้หนูทาอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วทุกไม่รู้ว่าหนูทําอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วแต่เป็นวิธีการที่ผิดนับจากนี้ไปอย่าทําแบบนี้นะคะหนูจะทำแบบนี้นะ,ะห,นบบนหนูไปเอาวิธีการอื่นใช้น้ําสะอาดนะคะใช้น้ําสะอาดเนี่ยซาวครั้งเดียวก็พอแล้วละนะคะขยําขยําข้าวหน่อยเวลาเราขยําข้าวนานๆน,นะน่ะน้ามันจะเป็นสีขาว ขุนๆเลยใช่ไหมคะอ่ะขยําหน่อยแล้วก็บางทีก็แค่รอบเดียวก็พอคะ่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแต่ขอให้ใช้น้ําสะอาดเท่านั้นแหละฆ่าเชือ้อโรคอ่าคอลีนช่วยฆ่าเชื้อโรคค่ะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะนะคะบางคนที่ไปเล่นน้ําตามตามสระเห็นไหมคะหนูสังเกตสิเวลาคนไปเล่นน้าอะ่ะไม่ค่อยมีใครลุกลุกไปเข้าห้องน้ําเลยหนูเห็นไหมคะเห็นไหมเวลาคนเล่นน้ําในสระจะมีกี่คนที่คนลุกไปเข้าห้องน้ําอ่ะใช่ไหมแสดงว่า แสดงว่าจะต้องมีการปล่อยของเสียลงไปในน้ําใช่ไหมคะเออเพราะนั้นก็ต้องต้องเติมคอรีนเยอะๆไงหนูเวลาหนูไปเล่นน้ําจากสาขึ้นมาก็ทําไมคะอ่ะหรประมาณสนาทีมาดูการตกตะกอนในธรรมชาติหน่อยอ่ะดูรูปนี้ไปพร้อมกันนะเห็นไหมคะการตกตะกอนคืออะไรหนูกระตกตะกอนในหินตะกอนหินต่างๆ Sedimentary r o c k s ก็คือ,คอหินตะกอนเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องของหินกันนะคะ Sedimentary r o c k ็กก็คือเรื่องของหินตะกอนนะ ดูเนี่ยเห็นไหมคะตกตะกอนปุ๊บเนี่ยค่ะก้อนหินทลายลงมายายผมทําครับอาหนุก็ไปบอกยายว่าคุณยายครับวันนี้เรียนมาเนี่ยคุณครูบอกว่าน้ําในน้ําประปามีคลอรีนนะคะไม่ว่าจะเป็นประปาที่ไหนก็แล้วแต่การประปาส่วนภูมิภาคประปาหมู่บ้านประปาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีสารที่บางตัวที่ไม่ค่อยดียิ่งโดนความร้อนเวลาหุงข้าวมีความร้อนใช่ไหมสารบางตัวเมื่อโดนความร้อนจะมีความเป็นพิษมากยิ่งขึ้นนั้นแนะนําให้ใช้น้ําสะอาด นะคะน้ำที่เป็นสีเขียวธรรมชาติละครับมีเชื้อโรคไหมครับน้ำตามธรรมชาติมีเชื้อโครคตามธรมมมธรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเชื้อโรคที่เข้าร่างกายนั้นร่างกายมนุษย์มีภูมิต้านทานอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงอาการมากมายน้ำเขียวๆตามธรรมชาติเขียวๆน่าจะเป็นสีของพวกสาหร่ายหรือว่าสารบางตัวที่มีอยู่ในน้ำเนาะนะคะเอางี้เลยสรุปง่ายๆก็คือใช้น้ําดื่ม นักเรียนจะทําอาหารหุงข้าวทํากับข้าวอะไรก็ตามใช้น้ําดื่มอย่างเดียวเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาอีกวิธีการหนึ่งคือการกรองนะคะเดี๋ยวจะหมดเท่านี้แหละครูเดี๋ยวครูจะค้างไว้ที่การการกรองนะการกรองนักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะการกรองหมายถึงการที่เรามีกระดาษกรองไว้ใช่ไหมคะหรืออาจจะมีตะแกรงหรืออะไรอะแบบกระดาษกรองดีๆหรือผ้าขาวบางเอามากรองนะคะอันนั้นสารที่ผ่านไม่ได้มันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมหนูสารที่ผ่านไม่ได้จะอยู่ข้างบนส่วนสารที่ผ่านไม่ได้อ่ผ่านได้ก็จะลงไปข้างล่าง ะะส่วนใหญ่ที่เราต้องการก็คือน้ํานะคะเราจะเอาน้ําไว้แล้วก็เอาของที่มันปนวะทิ้งไปใช่ไหมเอาดูรูปนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ที่รูปนี้นะมาดูรูปนี้พร้อมกันนะคะดูรูปนี้พร้อมกันเห็นไหมคะของเหลวสีเหลืองนั้นมีจุดอะไรไม่รู้ดําๆของเหลวสีเหลืองมีจุดอะไรไม่รู้ดําๆครูต้องการแยกของเหลวสีเหลืองออกมาไอ้จุดดาๆให้คาไว้ข้างบนค่ะจุดดาๆข้างบนให้คาไว้ตรงนี้นักเรียนดูรูปนะคะเห็นไหมเนี่ยภาพขยับมันดีตรงนี้แหละเนาะ เวลาเรียนเห็นภาพทำไมคะมันดูแล้วเออมันดูเห็นการขยับมันดูแล้วมันก็เพิ่มความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครูใช้วิธีการกรองเพราะครูต้องการแยกเอาของแข็งออกจากของเหลวของเหลวคือสิ่งที่ครูต้องการค่ะครูจะเอาไว้ส่วนของแข็งที่ติดกระดาษกรองครูไม่เอาครูจะทิ้งไปนะคะอ่าโอเคนะเวลาผมไปเล่นน้าทะเลแล้วมีแผลจะแช่จะเป็นอะไรไหมครับเอ่อทะเลไหนต้องดูด้วยอย่างทะเลอย่างทะเลบางแสนก็ไม่ต้องเลยคะ่ะ เพราะว่าของเราเป็นทะเลในฝั่งอ่าวไทยตะกอนมันจะเยอะมากเชื้อโรคก,ก็เยอะมากหนูเนเร็ยนไปเล่นเห็นไหมคะใครยะเอ่ยกางเกงชั้นในของใครก็ไม่รู้บางทีอะไรล่ะของปนไปหมดเลยหนูถ้าหนูมีแผลหนูไม่ควรลงน้ําเลยค่ะน้าเกลือในทะเลช่วยได้เวลานักเรียนลงน้ําที่มีเกลือมันก็จะแสบหน่อยนะอ่ะน้ําเป็นสีเขียวนปะปราปาใช้ล้างมือล้างมือล้างหน้าอะไรได้คะ่ะน้าปราปาเราอาบได้ครูก็อาบน้าปราปาแต่ครูไม่เอาน้าปราปามาหุงข้าวไง ไม่เอาน้ำปปามาหุงข้าวไม่เอาน้ำประปามาทำอาหารออนักเรียนกอย็อย่าทำแบบนี้นะคะคือมันม,ม,นมีมันมีสารบางตัวท,ที่เวลาโดนความร้อนมันทำให้เกิดพิษเนาะโอเคนะคะอ่าวันนี้หาทรายแก้ว่วันนี้ครูค้างไว้เรื่องการกรองนะคะเดี๋ยวมีคุณครูมาไลฟ์ต่อนะเดี๋ยวเรามาต่อกันคราวหน้าเรื่องนี้สนุกมากนะคะแล้วก็ภาพครูพยายามจะทำเป็นภาพขยับอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้นักเรียนดูแล้วเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสำหรับเนื้อหาวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะ นะคะวันอังคารสวัสดีค่ะ